จ้าเอสวัสดีค่ะกับสาวกชาวสวยสวดมนต์มาของอาจารย์หมออูอาจารย์หมูอ๋ออาจารย์แพทย์ระดับนานาชาตินะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันในเรื่องของฮอตท็อปปิกค่ะที่ทุกคนอยากรู้นะคะแล้วก็กำลังเป็นฮอตอิชชูในปัจจุบันวันนี้ทันด่วนกันทีเดียวนะคะก็คือเรื่องว่าระหว่างการฉีดแฟตกับการฉีดฟิลเลอร์อันไหนเจ๋งปังปังปังกว่ากันค่ะอาจารย์ก็จะมาเปรียบเทียบนะคะว่าระหว่างแฟตกับฟิลเลอร์อันไหนเจ๋งเป้งกว่ากันค่ะทีนี้นะคะก่อนอื่นอาจารย์จะต้องอธิบายก่อนว่าที่ทุกคนเข้าใจกันทุกวันนี้คือเข้าใจผิดนะคะเพราะจริงๆแล้วแฟตก็คือฟิลเลอร์ชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะแฟตเป็นสับเซตของฟิลเลอร์ดังนั้นนะคะถ้าใครพูดว่าฉีดแฟตดีกว่าฉีดฟิลเลอร์ก็คืออดผิดผิดผิดนะคะเพราะจริงๆแล้วแฟตก็คือฟิลเลอร์ชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นสับเซตของฟิลเลอร์นะคะแต่ทีนี้เนื่องจากฟิลเลอร์มีหลายชนิดนะคะอย่างฟิลเลอร์ถ้ามาจากตัวเราเองเนี่ยเราก็จะใช้แฟตนะคะเป็นตัวที่ฉีดเข้าไปนะคะแต่ฟิลเลอร์ชนิดอื่นๆก็มีอีกหลายชนิดอีกด้วยกันทั้งชนิดที่สลายได้และสลายไม่ได้นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงตัวเดียวค่ะที่ Thai FDA approve นะคะที่เป็นฟิลเลอร์ที่ผ่านอย.ในประเทศไทยมี3ชนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์ตัวอื่นๆนะคะไม่มีตัวไหนที่ผ่านอย.ประเทศไทยหรือไทย FDA approve นอกจาก HA หรือว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเท่านั้นนะคะทีนี้ประเด็นแรกตอนนี้เราเคลียร์แล้วนะคะว่าคนที่พูดว่าฉีดแฟตดีกว่าฉีดฟิลเลอร์คือความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะเพราะแฟตเป็นส่วนหนึ่งของฟิลเลอร์หรือเป็นสับเซตของฟิลเลอร์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครบอกว่าแฟตดีกว่านี่ขี้โมโกแน่นอนนะคะแต่ทีนี้เหรียญทุกเหรียญมี2ด้านค่ะอาจารย์จะอธิบายตามหลักทางวิชาการว่าระหว่างแฟตนะคะกับฟิลเลอร์ที่อาจารย์ขอเรียกว่าแฟตฟิลเลอร์แล้วกันนะคะจะได้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นฟิลเลอร์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแฟตกับ HA ฟิลเลอร์หรือว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดฟิลเลอร์เนี่ยตัวไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรตามหลักวิชาการนะคะแล้วก่อนที่คนไข้จะทำก็ให้คนไข้นะคะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตัวเองเหมาะสมที่สุดนะคะเรามาพูดถึงเรื่องแฟตก่อนนะคะข้อดีของแฟตอันนี้ฝั่งโปรนะคะข้อดีของแฟตข้อที่1คือราคาต่อซีซีนะคะและดูเหมือนจะต่ำกว่านะคะเพราะว่ามันดูดออกมาจากในร่างกายเมื่อเทียบกับHA filler นะคะที่เป็นของจริงนะคะตอนนี้เราพูดกันถึงของที่ผ่านอย.นะคะไม่พูดพวกของปลอมนะคะเพราะฉะนั้นราคาต่อซีซีดูเหมือนจะถูกกว่านะคะแต่ว่าขอให้ฟังคลิปอาจารย์ให้จบนะคะจะได้รู้โปรคอนจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นเนาะข้อที่2ค่ะการใช้แฟตมาฉีดเนี่ยข้อดีคือในคนที่มีแฟตส่วนเกินเยอะเต็มไปหมดแน่นไปเลยค่ะเราก็จะได้ดูดแฟตจากส่วนที่เราไม่ชอบออกมาก่อนนะคะก็ฉีดกลับเข้าไปในส่วนที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งค่ะข้อที่3ค่ะคนไข้จะรู้สึกว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่ามั้งเพราะว่ามันมาจากตัวของเราเองนะคะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าขณะที่เราดูดแฟตออกมาเนี่ยเราอาจจะปั่นเอาส่วนอื่นอะไรเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือเรื่องของ rejuvenation effect นั่นเองนะคะนี่คือข้อดีของแฟตค่ะส่วนข้อเสียค่ะบนโลกใบนี้มีข้อดีก็มีข้อเสียนะคะข้อเสียข้อที่1ของแฟตนะคะก็คือจาก literature review นะคะก็คือการคำว่า literature review ก็คือการเอา research หรือการเก็บข้อมูลตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษโบราณกาลจนถึงปัจจุบันนะคะ2017เนี่ยจาก literature review ระบุว่าก
การฉีดแฟตหรือการแฟตฟิลเลอร์หรือการฉีดไขมันเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีโอกาสทำให้เกิดตาบอดได้มากกว่า HA filler ไม่เคยรู้กันสิคะว่ามันมีเรื่องนี้อยู่บนโลกใบนี้อันนี้คือมีผลการวิจัยรับรองนะคะจาก literature review ว่า fat filler มีโอกาสตาบอดมากกว่า HA filler ค่ะข้อถัดมานะคะเปอร์เซนต์การอยู่รอดของ fat filler ในร่างกายเนี่ยนะคะไม่เท่ากันในคนไข้แต่ละคนแล้วก็พรีดิกได้ค่อนข้างยากนะคะในเปเปอร์แต่ละเปเปอร์ก็ต่างกันไปนะคะมีอยู่เปเปอร์หนึ่งค่ะที่อาจารย์เคยเจอนะคะมาจากประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่เรียกว่าฉีดแฟตมากที่สุดในโลกเลยก็ได้นะคะบอกว่าแฟตฟิลเลอร์เนี่ยเขาตามการวิจัยที่ประมาณ3เดือนนะคะประมาณ3เดือนฉีดจากที่ฉีดไป 100% เนี่ยเหลือแค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะที่3เดือนค่ะเทียบง่ายๆเลยนะคะคือสมมติฉีดเข้าไป100 cc ของแฟตฟิลเลอร์ก็จะเหลือแฟตฟิลเลอร์ที่3เดือนนะคะอันนี้เราพูดที่3เดือนนะคะอยู่แค่ประมาณ20กว่า cc อันนี้เป็นผลวิจัยในเปเปอร์หนึ่งของประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็มีเปเปอร์อื่นอีกนะคะอันที่3นะคะข้อเสียค่ะในกรณีที่ fat filler ไม่ survive ก็คือพูดง่ายๆว่ากราฟไม่ติดนั่นเองนะคะในคนไข้ท่านใดเนี่ยจะเหมือนกับไม่ได้ฉีดอะไรเลยเข้าไปก็มีนะคะก็ fat หายตายเรียบอะค่ะเพราะว่า fat filler เนี่ยมันก็ดูดมาจาก fat ของเราถูกไหมคะฉีดเข้าไปในร่างกายของเราพอฉีดเข้าไปในร่างกายของเราไขมันของตัวเราเองอะค่ะมันก็แก่เท่าเรานั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ก็พอมีอายุแล้วเนาะไขมันก็ไม่แข็งแรงร่างกายก็ไม่แข็งแรงแฟตฟิลเลอร์มันก็ประสิทธิภาพมันก็แก่เท่าเราค่ะมันก็เกิดความเสี่ยงได้นะคะกรณีที่กราฟไม่ติดเลยก็คือหายเรียบนะคะฉีดเข้าไปร้อยหายเหลือศูนย์อะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็มีคนไข้มาแชร์ค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงจริงๆแล้วข้อนี้อาจารย์ศัลยกรรมพลาสติกหลายๆท่านก็ยอมรับค่ะว่าเหตุการณ์นี้ก็มีให้เห็นอยู่ได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ข้อเสียนะคะก็คือเรื่องของต้องเจ็บตัวแล้วก็มีแผลเป็นนะคะโดยไม่จำเป็นในกรณีที่คนไข้คนนั้นไม่ได้อยากดูดไขมันทิ้งออกด้วยนะคะอย่างเช่นปกติเนี่ยเวลาเราจะทำแฟตฟิลเลอร์เนี่ยเราก็ต้องใช้ท่อใหญ่ๆนะคะดูดเข้าไปในร่างกายนะคะตรงที่บริเวณที่เป็นไขมันของเราเพื่อดูเอาไขมันมาทำแฟตฟิลเลอร์แล้วก็ฉีดกลับเข้าไปบนหน้าที่เราส่วนที่เราเหี่ยวๆที่เราต้องการนะคะแต่เวลาที่เราดูดเนี่ยมันก็จะต้องมีเหมือนเป็นแผลเป็นด้วยนะคะแล้วก็เจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันก็จะต้องมีการพักรักษาตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของคนที่ไม่ได้ต้องการเอาส่วนเกินออกด้วยแล้วเพื่อมาฉีดหน้าอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นนึงที่ถือว่าเป็นข้อเสียได้นะคะแต่ถ้าเกิดโอเคอยากจะเอาส่วนเกินทิ้งออกอยู่แล้วก็ดูดออกมาเลยก็ 2 in 1นะคะก็เป็นข้อดีเนาะแล้วก็อันดับสุดท้ายค่ะในเรื่องของดาวน์ไทม์นะคะการฉีดแฟตฟิลเลอร์ดาวน์ไทม์ค่อนข้างมากนะคะดาวน์ไทม์ก็คือเวลาที่ใช้ในการพักรักษาตัวก็คือจะมีการบวมการตุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งแผลที่ดูดมาที่ฉีดเข้าไปอะไรดาวน์ไทม์ก็ค่อนข้างเยอะนะคะนี่ก็คือเป็นประเด็นของข้อดีและก็ข้อเสียของแฟตฟิลเลอร์นะคะต่อไปค่ะเมื่อมีแฟตฟิลเลอร์แล้วนะคะเราก็ต้องมีเรื่องของ HA filler หรือไฮยาลูโรนิกฟิลเลอร์นะคะซึ่งเป็นสารชนิดเดียวที่ผ่านอย.ในประเทศไทยนะคะเราไม่พูดกันถึงของปลอมนะคะในการดิสคัสวันนี้ข้อดีของ HA filler นะคะข้อแรกค่ะจาก literature review โอกาสตาบอดน้อยกว่า fat filler นะคะข้อที่1 นะคะอันนี้คนก็จะไม่ค่อยทราบนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็น paper ที่เป็นผลการเก็บข้อมูลของทางการแพทย์เลยนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้เยอะที่สุดก็มาจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะที่ฉีด fat filler เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอันหนึ่งนะคะของ HA filler หรือไฮยาลูโรนิกแอซิด filler เนี่ยคือการอยู่รอดของวอลลุ่มเนี่ยพรีดิกได้ค่อนข้างง่ายกว่าแปลว่าสมมติฉีดเข้าไปเท่าไหร่
ฉีดเข้าไป1 cc 2 cc 3 cc 4 cc 5 cc ฉีดเข้าไปเท่าไหร่เราก็สามารถ predict ได้ค่ะว่าเอ้ยมันจะอยู่รอดโดยวอลลุ่มประมาณไหนนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะทีนี้พอถึงดูแล้วว่าเราดูแล้วว่ามันอยู่รอดได้เท่าไหร่ได้ง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาการฉีดก็จะกะเทคนิคค่อนข้างง่ายกว่าข้อดีข้อที่3ค่ะก็คือไม่มีเรื่องของแผลผ่าตัดก็คือดาวทามน้อยมากไม่ต้องมีที่ต้องดูดตรงที่ดูดเจ็บดูดไขมันออกมาก็ไม่ต้องมีแผลไม่ต้องมีรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะก็คือเจ็บตัวน้อยกว่านะคะไม่ต้องโดนดูดเข้ามาแผลเป็นก็ไม่มีหายก็เร็วนะคะข้อหนึ่งก็คือดาวไทม์น้อยมากค่ะนี่คือข้อดีหรือแทบไม่มีดาวไทม์เลยก็ฉีดเสร็จปุ๊บอันนี้อาจารย์พูดถึงในกรณีเทคนิคที่ดีนะคะก็เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะเหมือนไปสวดมนต์มาแล้วดีก็น่าสดใสสดชื่นขึ้นนะคะนี่ก็คือข้อดีแล้วก็ข้อต่อไปคือมีเรื่องของ rejuvenation effect ค่ะเพราะว่า HA filler เนี่ยพอเข้าร่างกายแล้วเนี่ยมันจะกระตุ้นการทำงานของ fibroblast ได้นะคะ fibroblast เนี่ยมันเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่กระตุ้นคอลลาเจนนะคะอันนี้คือเราพูดถึงข้อดีและอีกข้อหนึ่งนะคะที่เป็นข้อเหนือเลยของ HA filler เนี่ยเนื่องจากมันมีโมเลกุลหลายแบบมีหลายไซส์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อโมเลกุลหลายไซส์มันก็เหมือนเราสร้างบ้านค่ะแล้วก็มีอิฐมีปูนหลายแบบมีวอลเปเปอร์ไฮโซหลายแบบนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโมเลกุลหลายแบบถ้าคุณหมอท่านที่ฉีดที่มี expertise เนี่ยก็จะทำให้เก็บงานได้ละเอียดเนียบกิ๊บๆๆๆเลย area ใหญ่ก็ใช้โมเลกุลใหญ่นะคะ area ที่ต้องการดีเทลก็ใช้โมเลกุลที่ดีไซน์สำหรับการเก็บดีเทลนะคะอันนี้คือข้อดีค่ะแต่ยังไงก็ตามค่ะ HA filler ก็มีข้อเสียเหมือนกันค่ะอย่างที่อาจารย์เรียนแต่ต้นนะคะว่าบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่มี all good หรือ all bad นะคะทุกอย่างมีโปรมีคอนมีข้อดีมีข้อเสียนะคะอย่างข้อเสียของ HA filler นะคะก็คือข้อ1ค่ะที่แน่ๆเลยคือราคาเนี่ยต่อ CC จะสูงกว่า fat filler นะคะพอหารเฉลี่ยแล้วนะคะเพราะว่า fat นี้เราก็ดูมาจากของเราเองแต่ว่า HA filler นี่ซื้อค่ะซื้อมาจากบริษัทนะคะก็ขอกระซิบบอกบริษัทผู้ผลิตนะคะลดราคาหน่อยก็จะดีนะคะแต่ข้อนี้บางทีพูดยากนะคะเพราะว่าในถ้ากรณีของคนไข้ที่ฉีดแฟตฟิลเลอร์ไปแล้วกราฟไม่ติดเลยก็เลยเหลือเท่ากับ0เลยอะค่ะเงินก็เสียค่าทั้งค่าดูดไขมันค่าฉีดไขมันไปแล้วเนาะแต่กราฟไม่ติดเลยเนี่ยโอเคถ้าคนไข้ไปเจอเคสแบบเนี้ย HA filler ราคาเฉลี่ยต่อ CC แล้วอาจจะถูกกว่านะคะแต่ถ้าในคนกรณีที่ดูดออกมาแล้วกราฟติดเนี่ย HA filler ราคาเฉลี่ยต่อ CC แล้วก็อาจจะแพงกว่านะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับเคสนะคะแล้วก็ข้อที่2ข้อเสียของ HA filler คือไม่ได้ดูดไขมันที่เราไม่ชอบออกไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีไขมันส่วนเกินนะคะคุณก็จะไม่ได้ดูดส่วนนั้นออกไปนะคะแต่คนที่ไม่มีไขมันส่วนเกินก็ไม่ก็คงไม่แล้วก็ไม่ได้อยากเจ็บตัวก็คงไม่ได้กระทบนะคะต่อไปค่ะที่เกิดขึ้นได้ข้อเสียของ HA filler คือเรื่องของความนอยค่ะบางคนจะนอยว่าเฮ้ยมันไม่ได้มาจากตัวเราเองอ่ะมันจะอันตรายเปล่าหมอยูอะไรเงี้ยจะเกิดความนอยค่ะได้ตรงจุดนี้นะคะว่ามันไม่ได้มาจากของฉันนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อเสียของ HA filler คือเราไม่ได้เวลา process เราไม่ได้ใช้เอาส่วนอื่นมาใช้ด้วยนะคะเพราะว่า HA filler เนี่ยที่เป็น FDA approved เนี่ยผ่าน อย. แล้วเนี่ยมันจะต้องมาในรูปของ purified form นะคะก็คือมีความบริสุทธิ์มีความ sterile นะคะก็แกะกล่องมาแล้วก็ฟึดเข้าไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยแหละค่ะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะคะของแต่ละอันนะคะอ้อโอเคอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในกรณีที่บอกว่าความนอยที่ว่ามันไม่ได้มาจากร่างกายของเราเองนะคะแต่ทีนี้ขยายความเพิ่มนิดนึงนะคะจริงๆแล้ว HA เนี่ยหรือไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายในผิวหาดะระบบของเราทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วสารนี้เป็นสารให้ผิวเราชุ่มฉ่ำใสปิ้งด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 ังโดยไม่ต้องโบต้องโบต้องทาแป้งอะไรมากมายแต่สารนี้จะลดลงเมื่อเราแก่ตัวลงนะคะแก่แล้วก็ลดค่ะเพราะฉะนั้นการเพิ่ม HA เข้าไปในผิวของเราเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการรีเวิร์สอายุของเรานั่นเองนะคะ
โอเคอันนี้ก็เป็นให้ information เพิ่มเติมนะคะโดยสรุปค่ะ in summary นะคะ take home message ค่ะทั้ง fat filler และ HA filler ต่างเป็น filler เหมือนกันนะคะเป็น subset ของ filler เพราะฉะนั้นคำกล่าวที่ว่าฉีด fat ดีกว่าฉีด filler เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะ fat เป็น filler ชนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือความเข้าใจแรกความเข้าใจต่อไปค่ะการฉีดฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นแฟตฟิลเลอร์นะคะหรือ HA ฟิลเลอร์นะคะต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งคู่ไม่มีอะไรดีกว่าอะไรนะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในคนไข้แต่ละคนมากกว่านะคะต้องเข้าใจคอนเซปต์นี้นะคะและอันดับสุดท้ายค่ะฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยและผ่านไทย FDA approved มีแค่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะส่วนใหญ่ที่ออกข่าวการที่เกิดปัญหาหลักๆเลยนะคะก็คือปัญหาจากการฉีดฟิลเลอร์เกิดจากผู้ที่ฉีดไม่มีความชำนาญที่เพียงพอนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอกระเป๋าหรือแพทย์ที่ไม่ได้ผ่านการเทรนนิ่งและมีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญพอก็จะทำให้เกิดปัญหาและข้อที่2มักจะเกิดกับนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะถ้าแพทย์ที่ทำมีความที่เชี่ยวชาญที่เพียงพอและใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานนะคะก็ไม่ได้เกิดปัญหาน่ากลัวอย่างที่สื่อออกมานะคะแต่แน่นอนค่ะบนโลกนี้เหรียญมี2ด้านอาจารย์ยังย้ำเหมือนเดิม นะคะไม่มี 100% ใน medicine ไม่มี all good all bad นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ศึกษาเลือกตามข้อมูลทางวิชาการที่แท้จริงแล้วเลือกสิ่งที่เหมาะนะคะแล้วเราก็ตัดสินใจว่าอะไรที่เหมาะกับเราค่ะที่จะทำให้เราดูสวยสวดมนต์มานั่นเองค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะกับอ้อหมออูอ้อหมูอ้ออาจารย์แพทย์ระดับนานาชาติค่ะบ๊ายบาย